นับสนุนโดย All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักค่ะนี่คือรายการตรีเพชรเกร็ดทำกินนะคะรายการที่เราจะพูดกันถึงเรื่องการทำธุรกิจค่ะสิ่งหนึ่งที่การทำธุรกิจในสมัยนี้นะคะในยุค 4.0 นี้ก็คือว่าบริษัทธุรกิจทั้งหลายต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น Social Enterprise เป็นองค์กรทำธุรกิจที่คิดถึงสังคมนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนหนังสือกันมาทางด้านการตลาดเราบอกว่าการตลาดที่ดีนั้นต้องสร้าง Consumer Valueต้องสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคซึ่งหมายความว่าเป็นผู้บริโภคที่เป็นลูกค้านะเป็น customer value คือเราใครมาเป็นลูกค้าเราซื้อสินค้าเราไปมาใช้บริการเราเขาต้องได้คุณค่าจากเราแต่พอมาถึงยุคการตลาด 3.0 เปลี่ยนไปแล้วค่ะเราต้องทำธุรกิจเพื่อสร้าง human valueสร้างคุณค่าให้แก่มวลมนุษยชาติไม่ว่าเขาจะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นลูกค้าเราอ่ะยกตัวอย่างนะครับเมื่อเราทำแก๊สโซฮอลขึ้นมาแก๊สโซฮอลนั้นมีราคาถูกเมื่อคนมาเติมแก๊สโซฮอลเขาได้ใช้เงินน้อยลงอันนั้นคุณค่าสำหรับคนที่เป็นลูกค้าแต่เมื่อเราใช้แก๊สโซฮอลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้โดยไม่ต้องไปง้อฟอสซิลมันทำให้มวลมนุษยชาติมีความมั่นคงในการที่จะมีพลังงานใช้เพราะฉะนั้นการทำแก๊สโซฮอลไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่มาซื้อแก๊สโซฮอลไปใช้แต่เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติทั้งหมดอันนี้เราเรียก human value นะหรือถ้าเราทำนะคะมอเตอร์ไซค์โลสโมกคนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ไปใช้ก็ได้ประโยชน์ตรงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีควันน้อยแต่การที่มอเตอร์ไซค์ปล่อยควันลงมาน้อยคนที่ไม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไปใช้ก็ย่อมได้ประโยชน์ด้วยเพราะอากาศมันสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนพัฒนาจากคำว่า customer value คุณค่าเพื่อลูกค้ามาเป็น human value คุณค่าเพื่อเมืองมวลมนุษยชาติในยุค 3.0 การตลาด 3.0 เขาบอกว่าบรรทัดสุดท้ายบัตทอมไลน์ของบัญชีเราเนี่ยแทนที่จะมี P ตัวเดียวคือ P profit พอเราทำบาลานซ์ชีทเนี่ยนะคะข้างนี้รายได้ข้างนี้รายจ่ายเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วมันต้องเป็นตัวดำไม่ใช่ตัวแดงเพราะตัวแดงแปลว่าขาดทุนตัวดำแปลว่ากำไรมันคือคำว่า profit แต่พอมายุคการตลาด 3.0 เขาให้มี 3P ค่ะ P profit คือต้องทำกำไร P ตัวที่2 people เราต้องทำให้ชีวิตมวลมนุษยชาติดีขึ้นจากการทำธุรกิจของเรานะครับเมื่อหลังคาที่เคยใส่ใยหินที่มันก่อให้เกิดมะเร็งเอาใยหินออกมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นเมื่อเรากำลังมีปัญหาเรื่องน้ำมันจะหมดโลกเราเลยทำแก๊สโซฮอลขึ้นมาจากการใช้พืชทำให้ความมั่นคงทางด้านพลังงานดีขึ้นอันนั้นก็ดีสำหรับ people we make life better เราต้องทำให้ชีวิตดีขึ้นและ P ตัวที่3คือ planet we make the world better เราต้องทำให้โลกนี้สะอาดโลกนี้มีความยั่งยืนทรัพยากรไม่หมดไปไม่สิ้นเปลืองไม่ปล่อยมลพิษไม่สร้างไม่ทำให้เกิดน้ำเน่าอากาศเป็นพิษอะไรทำนองเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรานำหลักการนี้มาใช้ธุรกิจของเราก็จะกลายเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ทีนี้พอเรามาถึงยุค 4.0 ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงผู้บริโภคยุค 4.0 ไม่ยอมรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีธรรมาภิบาล governance การทำธุรกิจต้องโปร่งใส
ต้องตรวจสอบได้ต้องมีความรับผิดชอบและจะต้องมีจริยธรรมใครทำไม่ดีโดนดราม่าในโซเชียลมีเดียใครทำดีจะมีคนเชียร์จะมีคนสนับสนุนนะเอาล่ะช่วงนี้เราเกิดวิกฤตบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆทั้งหลายที่มีลักษณะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เขาก็ต้องมองดูว่าแล้วเขาจะช่วยกรณีนี้ได้อย่างไรบางคนบริจาคเจลบางคนบริจาคชุดบางคนบริจาคอาหารบางคนบริจาคเงินนะคะเราคงจำกันได้ว่าในช่วงหนึ่งเรามีปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยตอนแรกเราเข้าใจกันว่าหน้ากากที่จะใช้ได้นั้นเนี่ยต้องเป็น N95 เท่านั้นโอ้โหหากันจ้าระวันตอนหลังเราก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมว่าหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นหน้ากากแบบชนิดสีฟ้าสีเขียวที่ใช้กันเนี่ยก็ได้ไม่ทั้งต้อง N95 กระนั้นก็เถอะมันก็หาซื้อยากเหมือนกันจนกระทั่งหมอต้องมาบอกว่าหน้ากากผ้าเนี่ยก็ใช้ได้และหน้ากากผ้าใช้แล้วเอาไปซักมันก็เลยทำให้ปัญหานั้นเบาบางลงแล้วมันก็เกิดธุรกิจขึ้นสำหรับคนที่ออกแบบนะคะเรื่องของหน้ากากอย่างหน้ากากที่อาจารย์เสรีซื้อเนี่ยเจ้าของทำเขาออกแบบมามีสีหลายๆสีอาจารย์เสรีสั่งซื้อ12เพราะต้องมีดำมีเขียวมีแดงมีม่วงมีฟ้าอะไรต่างๆมีเหลืองให้ได้หลายๆสีเพื่อจะใส่แมทช์กับเสื้อผ้าของเรานะครับแต่อยากจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องหน้ากากผ้าเรายังต้องการหน้ากากอนามัยตอนนั้นหน้ากากอนามัยขาดแคลนนะคะก็ปรากฏว่าทางด้านของบริษัท CP นะคะได้ตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ CP Social Impact แจกหน้ากากอนามัยฟรีเป็นเวลา1ปีจำนวนที่ว่านั้น14ล้านชิ้นถ้าใครติดตามข่าวสารจะรู้ว่าเขาใช้เวลาสั้นมากในการที่จะสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากที่เขาแจกฟรีไป14ล้านชิ้นแล้วเขายังผลิตต่อนะคะเขาผลิตให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และยังบริจาคให้กลุ่มเปราะบางด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มีโรงงานธุรกิจหน้ากากอนามัยของ CP นะครับแจกฟรีอยู่1ปีแจกหน้ากากได้ถึง14ล้านชิ้นเลยทีเดียวอันนั้นก็แก้ปัญหาเรื่องของหน้ากากขาดแคลนตอนหลังหน้ากากนี้ก็เป็นหน้ากากที่ราคาควบคุมขายได้ราคา2.50 บาทก็ทำให้สะดวกสบายเพราะว่าหน้ากากนี้เป็น disposable นะครับก็คือใช้แล้วต้องทิ้งเลยไม่เหมือนผ้าที่ซักได้แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า CP เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่แก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยคราวนี้มาถึงระลอก3เรามาดูว่าองค์กรที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อย่าง CP มีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectมา
ายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุด Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกเราท้าให้คุณปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์หอมจังซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมไม่เหมือนใครเข้มข้นถึงเครื่องกระเทียมพริกไทยขออีกชามค่ะซื่อสัตย์จัดหนักไปเลยครับเอาได้ค่ะเอาได้ค่ะเอาได้ครับเอาได้ครับไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมหาซื้อได้แล้วทุกที่ซื่อสัตย์จัดหนักตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined Pigeon Wafer แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งหอมอร่อยต้องลองหลากหลายรสชาติขนาดนี้อร่อยเพลินเกินห้ามใจทั้งหอมกรอบมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ Pigeonว้าวนมเปรี้ยวริชเชสน้ำตาลน้อยกว่าอร่อยอร่อยดีดีหวานน้อยลงอร่อยมากริชที่คุณค่าริชที่ความอร่อยใส่ใหม่ลองเลยสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect การที่โควิดระบาดแล้วก็เกิดซูเปอร์สเปรดดิ้งขึ้นครั้งแรกที่สนามมวยก่อนสงกรานต์เมื่อปี2563จำนวนคนที่ติดเชื้อยังไม่มากไม่มายทรัพยากรของเราไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆแล้วก็เตียงนั้นเหลือเฟือเราก็สามารถจัดการได้เราเอาอยู่นะคะเพราะว่าจะมีจำนวนคนเนี่ยที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะไม่มากและเราสามารถดึงลงเป็นศูนย์ได้ตั้งหลายวันแล้วเราก็เกิดระลอก2ขึ้นที่สมุทรสาครนะคะแต่เราก็เอาอยู่ในตอนสมุทรสาครเราเริ่มได้รู้จักคำว่าโรงพยาบาลสนามขึ้นเนื่องจากว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อมีจำนวนมากเป็นหลักหลายร้อยนะครับเราก็เลยสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นตามที่ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความสามารถของเหล่าบรรดาหมอพยาบาลและอสม.เราก็จัดการกับระลอก2นี้ได้แต่แล้วในต้นเดือนเมษาเราก็เจอกับระลอก3ในระลอก3นี้น่ากลัวมากเพราะว่าเป็นเชื้อพันธุ์ใหม่อาการนั้นรู้ยากมากพันธุ์เก่านั้นตัวร้อนไอแห้งนะคะเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะครับก็จะรู้ตัวกันพอสมควรแต่พอมารอบหลังนี้จมูกยังคงได้กลิ่นลิ้นยังคงรับรสบางทีไม่มีไข้แต่ข้างในนั้นโควิดกินปอดเข้าไปแล้วดังนั้นจำนวนคนตายจึงเพิ่มขึ้นจากการที่ตายเป็น0ตายเป็น1เริ่มตายเป็น10ขณะเดียวกันคนที่เป็นแล้วไม่รู้ตัวไปทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นงานบุญงานแต่งงานตายงานประชุมงานสัมมนางานฝึกงานอะไรก็แล้วแต่ติดกันเป็นจำนวนเป็นทีละหลายหลายคนที่เรียกว่าเป็นคลัสเตอร์และในที่สุดเราก็ได้ยินข่าวว่าเตียงไม่เพียงพอทั้งเตียงโรงพยาบาลทั้งเตียงโรงพยาบาลสนามคือเมื่อเตียงไม่พอก็ต้องช่วยกันตอนนี้ทางด้านของคณะแพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆก็ช่วยนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้พวกโรงยิมนะคะพวกโรงนั่นโรงนี่หลายคนก็ช่วยกันเพราะฉะนั้นทางด้านเครือเจริญท่องกพันนั้นต้องการช่วยเหลือในเรื่องนี้นอกจากเรื่องโรงพยาบาลสนามแล้วเครือมีความสามารถด้านอาหารด้านเครื่องดื่มนะคะแล้วเงิน200ล้านเนี่ย
ก็จะไปช่วยในเรื่องของอุปกรณ์แพทย์ที่ขาดด้วยนะครับโดยที่เครือเจริญพกพันนั้นมีบริษัทอยู่หลายบริษัทแต่ละบริษัทก็ทำธุรกิจต่างกันเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆนั้นก็จะเข้ามาเสริมนะครับเพราะว่าเวลานี้นะคะเราต้องช่วยกันค่ะใครพอจะช่วยอะไรตรงไหนได้ก็ต้องช่วยใครมีกำลังตรงไหนนะที่จะทำได้ก็ต้องช่วยกันทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเจ้าสัวทั้งหลายเขาออกมาแล้วนะเราได้ข่าวแล้วว่าเขาจะช่วยติดต่อเรื่องการซื้อวัคซีนเราได้ข่าวแล้วว่าเขาจะหาวัคซีนในการจะฉีดให้กับพนักงานของเขาจะได้ลดภาระทางด้านของรัฐบาลลงนะครับทีนี้สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์เราก็รู้แล้วว่าเขาได้ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยมานี้มาเป็นเวลา100ปีแล้วเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือสังคมครั้งนี้จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเราทั้งหลายได้อยู่กินกันอย่างมีความผาสุกและอบอุ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐาน2ประการสำหรับการอยู่ดีมีสุขของประชาชนก็คือการสาธารณสุขและการศึกษาเราเห็นได้ว่าเครือ CP นั้นทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาทำเรื่องปัญญาภิวัตน์มานานช้าแล้วนะครับเป็นการเสริมด้านความรู้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆและรอบนี้ก็มาทำในเรื่องของการสาธารณสุขเพื่อช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาของการที่จะมีทรัพยากรต่างๆทั้งหลายในการดูแลคนที่เจ็บป่วยด้วยโควิดนะครับสิ่งที่เครือ CP จะทำก็คือจะจัดส่งอาหารครบ3มื้อให้แก่โรงพยาบาลสนามของจุฬานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีโรงพยาบาลอีก4แห่งที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของจุฬานะครับในขณะเดียวกันเขาทำธุรกิจโทรศัพท์ใช่ไหมครับเขาจะจัด Wi-Fi ไปบริการให้กับโรงพยาบาลสนามเพราะคนเราเนาะอยู่โรงพยาบาลสนามนั่นถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีอะไรไม่ดีคงจะหงุดหงิดพอสมควรนะเพราะถ้าเราเห็นลิสต์ของการที่จะเข้าไปเขามีการเตรียมนู่นเตรียมนี่หนึ่งในนั้นนะให้เตรียมความบันเทิงส่วนตัวไปด้วยแล้วรูปที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเป็นรูปอะไรคะเป็นรูป iPad ค่ะก็แสดงว่าเวลาไปอยู่ในนั้นเนี่ยสัญญาณเน็ตต้องดีจะได้ดูเอ็ด Netflix หรือดูอะไรต่างๆนานาได้นี่คือสิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เขาทำได้นะครับเขาเชื่อมั่นค่ะว่าถ้าเราช่วยกันจริงๆแล้วเราต้องผ่านพ้นไปได้นะครับตอนนี้พวกเจ้าสัวเอกชนทั้งหลายบอกว่าเมื่อรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้เอกชนสามารถนำเอาวัคซีนเข้ามาได้เขาจะไปหาวัคซีนมาฉีดให้พนักงานเขาลดภาระของรัฐบาลเขาจะออกค่าใช้จ่ายเองเขาจะจัดที่ฉีดของเขาเองโดยที่ให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนเขานี่คือเรื่องดีงามนะครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectหมายใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุด Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกเราท้าให้คุณปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์หอมจัง
ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมไม่เหมือนใครเข้มข้นถึงเครื่องกระเทียมพริกไทยขออีกชามค่ะซึ่งสั่งจัดหนักไปเลยครับเอาได้ค่ะเอาได้ค่ะเอาได้ครับเอาได้ครับไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมหาซื้อได้แล้วทุกที่ซื่อสัตย์จัดหนักบิทชินเวเฟอร์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งหอมอร่อยต้องลองหลากหลายรสชาติขนาดนี้อร่อยเพลินเกินห้ามใจทั้งหอมกรอบมีเท่าไหร่ก็ไม่พอบิทชินตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่าAll new Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined ว้าวนมเปี้ยวริชเชสน้ำตาลน้อยกว่าอืมอร่อยอร่อยดีดีหวานน้อยลงอร่อยมากริชชิคุณค่ะริชชิความอร่อยใส่ใหม่ลองเลยสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect ด้วยความร่วมมือกันแบบนี้นะคะเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขอเพียงแต่ว่าเรานั้นเนี่ยต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังค่ะปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการต่างๆที่สบคเขาประกาศออกมานะคะเวลานี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับคนไทยเราสามัคคีและร่วมมือกันใครช่วยอะไรได้ตรงไหนยังไงก็ช่วยและใครที่ปฏิบัติอะไรได้ที่มันเป็นสิ่งที่เขาแนะนำมาทำตามนั้นเรารอดแน่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ